มีคำสั่งปิดสนามบินเพิ่มอีก3แห่งในอินโดนีเซียหลังยังเผชิญกับสถานการณ์ภูเขาไฟ2ลูกปะทุและพ่นเท่าฐานออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้ล่าสุดมีสนามบินถูกสั่งปิดแล้วถึง5แห่งทั้งที่นี่เป็นช่วงเวลาซึ่งชาวมุสลิมหลายล้านคนกำลังจะเดินทางกลับบ้านไปฉลองเทศกาลอีดกับครอบครัวหลังสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนภูเขาไฟที่กำลังปะทุอยู่ขณะนี้คือภูเขาไฟดาอุงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศใกล้กับเกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและปะทุต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้วก่อนที่ภูเขาไฟกามาลามะทางตอนเหนือจะปะทุขึ้นมาอีกลูกเมื่อเช้าวันนี้โดยคิดว่าภูเขาไฟนอกจากจะเป็นปัญหาด้านทัศนวิสัยแล้วหากหลุดรอดเข้าไปในเครื่องบินก็อาจทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาและหยุดทำงานได้